สวัสดีทุกคนเรากำลังไปเที่ยวคาเจ้สวัสดีครับเด็กสวัสดีครับไม่ว่างเลยพรุ่งนี้ช่วงนี้เพิ่งมาว่างไรอ่ะเพราะว่าแบบเพิ่งทำพอร์ตเข้ามหาลัยเสร็จกำลังไปกินข้าวกินอะไรดีอันยองกี่โมงอะตอนเนี้ย10โมงทุกคนตื่นเช้ามากพวกเราตื่นสายค่ะ มีเพื่อนร่วมทางเป็นน้องเขียวกับจิเจ๊ไม่เจอกันนานใช่ไม่เจอกันนานเลยเพราะว่าเรายุ่งสุดๆแต่ละว่างละฮายโอทุกคนไหนมีอะไรให้ดูครับอ๋อยังไม่บอกได้ไหมเดี๋ยวไปทำเสร็จแล้วให้ดูทุกคนรอดูเลยช่วงนี้หรอช่วงนี้เหนื่อยเพราะว่าจะจบม.6แล้วก็จะเข้ามหาลัยพอดีครับก็เลยแบบต้องทำนู่นทำนี่เยอะต้องทำพอร์ตแบบหาหอพักเจ๊ไปไหนเจ๊ไปไหนครับไปงานหนังสือเจ๊ไปงานหนังสือกำลังจะไปงานหนังสือเจ๊จะไปงานหนังสือคิดถึงจางคิดถึงเหมือนกันเจอกันนานทำผมเหรอเอ้ยไม่บอกหรอกอย่ารู้ทันจะเข้ามหาลัยไหนก็ยังคิดอยู่หลายที่เลยครับว่าจะยื่นไปสัก 2-3 ที่ก่อนผมยาวปะปิดตาแล้วอ่ะฮัลโหลคิดถึงมากเลยคิดถึงเหมือนกันทุกคนอยากไปเจอทุกคนพี่เป่าเบี้ยวนะเล่นบาสอ่ะโอ้นั่นพี่ต้องกลับบ้านเร็วพี่ไม่ได้ไปเล่นด้วยซอรี่ขอบคุณครับขอให้ทุกคนที่ยังไม่เข้ามหาลัยหรือว่าเป็นเด็กปีนี้เหมือนกันขอให้ติดมหาลัยที่อยากเข้าเหมือนกันนะเราจะมาเข้ามหาลัยไปด้วยกันเป็นเฟรชชี่ถ้าเราเปิดเพลงอะไลท์จะบินปะบินใช่ไหมจำไม่ได้อะเป่าลงสตอรี่บ่อยๆนะคิดถึงแล้วได้เลยเป่าหายป่วยละเราจะไปเที่ยวเยอะๆจะลงสตอรี่ให้ทุกคนดูเองรอดูเลยทุกคนคิดว่าเร็วๆนี้สำหรับซีรีส์ Cooking Crush อาหารเป็นยังไงครับหมอขายของปะร้องเพลงแทนเปิดเพลงเจ๊ร้องเพลงเพี้ยนฝากซีรีส์กับทุกคนด้วยนะฝากดูด้วยนะครับอยากดูจังเลยโอ้ยอยากดูเหมือนกันตอนนี้ทั้งบ้านอยากดูมากอยากเข้าคณะไหนโคซายคิดว่านะอยากเรียนสื่อและการจัดการดิจิตอลมีเดียลงสตอรี่เยอะๆนะได้เลยแล้วทราบหลังจากนี้เราจะไปเที่ยวแล้วลงสตอรี่ทุกคนดูมีเรื่องอื่นไหมนะก็ต้องรอดูสินะไม่ค่อยไปซื้อเซ็งนอกดีกว่าได้วันนี้เราชอบเด็กรอเราใกล้จบม.6แล้วมีการมสว.แล้วก็จุฬาอยากลองแบบลองดูก่อนว่าจะติดที่ไหนที่ไรถึงน่ารักขนาดนี้เอาติดตามนะครับได้ครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับเหนื่อยหรือเปล่าช่วงนี้เรียนแล้วก็ทำพอร์ตครับเพิ่งมีเวลาว่างไปเที่ยวคือแบบที่ไม่ถ่ายสตอรี่คืออยู่แต่บ้านแล้วก็เราก็นั่งอยู่หน้าโต๊ะทำงานแล้วเราก็นั่งเรียนหัวกระเซาะกระซึงไม่มีเวลาเลยทำไมเป่าตัวไวจังเป่ายังไม่โตทำไมทุกคนถึงคิดว่าเราโตเ
เรายังไม่โตขนาดนั้นหรอกยังไม่ตอบซีรีส์เรื่องไรคะ Cooking Crush อ่านเป็นยังไงคร่ำหมอเราจะพูดชื่อซีรีส์นี้อีกหลายรอบคอยเฝ้าติดที่ที่อยากเข้านะคะขอบคุณครับนี่เรากำลังเดินทางเข้าไปไหนนะงานหนังสือไม่ใช่ที่ไหนงานหนังสืออยู่ที่ไหนไม่บอกด้วยพี่อ่างคิดถึงคิดถึงทุกคนเหมือนกันเช้าเช้าไม่ได้ตื่นเช้ามานานแล้วยังต้องรอประกาศนะว่ามันจะฉายเมื่อไหร่ไม่ลืมเปาแค่ไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้เปาเป็นงานหนังสือต้องแนะนำหนังสือให้อ่านบ้างได้เลยมีหนังสือที่เล็งๆไว้เยอะมากตอนนี้อ่านไม่ทันแล้วดองเต็มบ้านเต็มเตียงเต็มตู้แต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนความสุขอะความสะสมมันเป็นเหมือนความสุขคือแบบบางเล่มไม่มีเวลาอ่านด้วยแต่ว่าซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนเหมือนเราแฮปปี้ที่เราแบบได้มีอะถ้าเปาไม่บอกว่าอายุ17ฉันคิดว่าอยู่20อุ้ยฉันน่าแก่แล้วเหรอยอกเปาก็ยัง17เป็นวัยรุ่นอายุ17ยังอยากใช้ชีวิตเลข1ไปอีกนานๆไม่อยากเข้าเลข2เลยเราเป็นเชฟพี่เป็นแฟนเชฟได้ไหมอุ้ยต้องทำอาหารเก่งๆนะเราทำอาหารเก่งมากไปเรียนมาละตอนแรกก็ทำไม่เป็นกลัวนิ้วขาดเหมือนกันพอไปเรียนเราก็แบบครูพี่เชฟเขาก็สอนว่าแบบเออเราต้องทำยังไงอุ้ยใจเย็นตกใจหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกได้เลยรอเจอทุกคนอยู่นะตามงานอยากเจอทุกคนมากพอเรียนรอดอไหมพอเรียนปีแรกแล้วก็ไม่ได้เรียนปี2ต่อก็เลยขาดไปเลยเพราะว่าไม่มีเวลาเราทำอะไรอร่อยสุดหมี่ซั่วหมี่ซั่วกับน้ำจิ้มมาทุกคนมาม่ายาหมี่ซั่วแบบหมี่ซั่วตุ๋นจีนอ่ะเราทำน้ำจิ้มอร่อยมากเพราะว่าบ้านเรามีสูตรน้ำจิ้มบ้านเรามีสูตรน้ำจิ้มอะไรคุยกับทุกคนมีอะไรเล่าไหมรีวิวนิวพี่นิวเหรอสนุกอยู่พี่นิวสนุกเลยเฮฮาสุดๆแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยไปไหนมาไหนด้วยกันเพราะว่าติดแบบพี่นิวเขาก็ติดงานผมก็แบบยังไปกลับอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเพราะว่าเขาถ่ายซีรีส์2เรื่องพร้อมกันเขาก็เลยไม่ค่อยว่างแต่ว่าแบบอยู่กับพี่นิวสนุกนะเดี๋ยวผมจะหาเวลาชวนพี่นิวไปเที่ยว เอาอย่าเพิ่งโตนะแอบสาวอยากฟังเพลงแต่ว่าไลฟ์วินแน่เลยแกกินมีซั่วกับน้ำจิ้มจังเลยได้เลยถ้ามีโอกาสก็อยากทำให้ทุกคนกินเหมือนกันอยากให้ทุกคนลองว่ามันอร่อยแค่ไหนฮัลโหลออกจากบ้านแล้วเดี๋ยวถึงแล้วโทรไปเปาเรียนทำอาหารหรอใช่ครับมันมีเวิร์กช็อปแต่ว่าเราทำอาหารเป็นจริงๆเลยจากแบบจากการได้เล่นเรื่องเนี้ยคือเขาพี่เขาก็ไปเรียนกับแบบคนที่เป็นเชฟสอนเราจับมีดสอนว่าแบบอยู่ในครัวต้องหลังตรงนะนี่เป็นแฟกต์ว่าแบบอยู่ในครัวเชฟเขาต้องแบบเขาต้องยืดอกตลอดเวลาตอนแรกก็สงสัยแบบพี่เขาก็บอกว่าแบบอะไรนะเป็นบุคลิกเป็นบุคลิกของเชฟที่แบบถ้ายืนหลังงอเงี้ยทุกคนมันจะปวดหลังเวลาเข้าครัวเพราะว่าเชฟเขาต้องอยู่ในครัวนานๆช่วยพูดว่าสวัสดีเวียดนามสวัสดีครับเวียดนามอยากให้พี่เปารีวิวเลโก้จังยังไงดีล่ะฉันไม่ค่อยเจอนะช่วงนี้ไม่ค่อยเจอเลโก้เลยแต่ว่าคิดถึงเลโก้มากเราได้เจออะไรแค่นบ้างไหมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยค่ะเพราะว่ายังไม่ค่อยมีเวลาตรงกันเท่าไหร่
จ้าโตตามเปาไม่ทันแล้วนี่อากาศดีสุดๆไหมเจ๊ใส่หัวเจ๊บอกร้อนข้างนอกร้อนมากในรถไงในรถเย็นข้างนอกร้อนคิดถึงแชมป์ไมอ้าคิดถึงสิคิดถึงเพื่อนๆทุกคนมากคิดถึงแบบอยากให้แบบทุกคนกลับมารวมๆกันอีกสักครั้งไปเที่ยวซึ่งมันแบบมันน่าจะยากเพราะว่ามันเยอะคนมันเยอะจะไปเที่ยวด้วยกันแบบเยอะๆมันน่าจะยากเล่นกับพี่นิวสนุกไหมสนุกพี่นิวแบบทำให้ผมแบบเซฟอะรู้สึกเซฟเวลาแบบทำงานแล้วแบบโอเคถ้าเรายังทำอะไรแบบไม่เก่งเท่าไหร่อะเราถามพี่เขาได้จริงๆพี่โนจริงๆแบบอยู่ด้วยแล้วเซฟรู้สึกแบบปลอดภัยจริงๆทุกคนกันทุกคนน่าจะคิดถึงเราจะหาเวลาไปเที่ยวกับเป็นเพื่อนอัลฟาเปาบอกดีกว่าว่าเปาเล่นกีฬาอะไรเป็นบ้างก็ตีวงตีแบดได้เล่นบาสได้ว่ายน้ำจริงๆเล่นเปตองได้แต่คิดว่าไม่น่ามีเปตองวิ่งได้เปตองสนุกอ่ะไม่เหนื่อยเปตองเป็นแนวไม่เหนื่อยเป็นแนวโยนเหงื่อไม่ออกด้วยยุบลูกเหล็กอะไรนะที่แบบจับลูกเหล็กไปเออนี่ฉันเคยแบบฉันเคยไปศูนย์กีฬาทุกคนเคยไปศูนย์กีฬาแล้วก็แบบจะไปตีแบดแล้วคอร์ตแบดเต็มแล้วก็เลยเดินแบบเดินเล่นรอบสวนอะแล้วก็ไปเจอกลุ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่เขาแบบอายุเยอะๆแล้วอะแบบเป็นอาม่าอากงแล้วเขาก็มาชวนแบบตอนแรกเขาก็มาชวนรำไทยเก๊กแต่เราก็แบบไม่น่าใช่ทางผมเลยเขาก็เลยชวนไปเล่นเปตองแล้วเขาอ๋อเล่นเปตองเป็นหรอแล้วก็ไปยืนเล่นเปตองกับเขาสนุกดีนะเขาสอนเล่นจนแบบเดี๋ยวนี้เป็นเซียนเปตองละถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันสวัสดีพี่พิมพ์พิมพ์ผู้เฒ่าผู้สูงอายุผู้สูงอายุน้องเขียวอยากแข่งไปตองอังเปาอ่ะอังเปาเล่นไม่เก่งหรอกเชื่อเถอะว่าการชนะเปาอ่ะไม่ยากหรอกรีวิวพี่กันหน่อยพี่กันเก่งไม่รู้จะพูดอะไรเลยนอกจากเก่งแล้วก็ประทับใจพี่กันมากผู้เฒ่าผู้แก่นั่นแหละผู้เฒ่าผู้แก่เป็นศัพท์ใหม่แปลว่าผู้สูงอายุที่อยู่รวมกันเยอะๆนิยามของแต่ I go now go to งานหนังสือเปาพี่แสบตามมากรถอะไรเนี่ยโอ้ยนึกว่าแดดแรงเข้ากล้องทุกคนเปากินข้าวยังยังคิดอยู่เลยว่าจะกินอะไรทุกคนกินข้าวยังกินอะไรดีอ่ะเราจะกินอะไรดีย ังไม่รู้สีเลยยังไม่พูดดีกว่าไม่รู้ว่าเราพูดได้แค่ไหนหนูจะพูดเอาผู้แก่ไม่ได้ได้แล้วขอโทษได้ไหมล่ะกีฬาสี่ปีนี้จะสร้างตำนานไหมเฮ้ยเจบอกสร้างตำนานต้องรอมันเกิดขึ้นเองเราต้องไปแล้วป้าไปหาอะไรกินก่อนได้เลยเดี๋ยวนี้คุยเก่งมากๆจริงเหรอกลัวทุกคนเบื่อเหมือนกันนะเพราะว่าแบบไม่มีท็อปปิกอะแล้วก็แค่อยากคุยกับทุกคนก็เลยเปิดไลฟ์ขึ้นมาแล้วแบบกลัวทุกคนเบื่อเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรเราจะได้เจอกันเมื่อไหร่รอตามงานนะอยากเจอทุกคนทุกคนพร้อมเจอกันนะจะเดินไปไฮไฟทุกคนแปะ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 ไม่เบื่อเลยโอเคเราสุดในสปอยแล้วเนี่ยทุกคนเวลาทุกคนให้เราสปอยอะไรอ่ะบางทีเราก็
เราอะยังไม่รู้เลยว่าเราจะสปอยอะไรว่าเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันต้องร้องสักเพลงไหมเจ้ร้องเพลงสิทุกคนเราจะให้เจเจร้องเพลงเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิ่งอย่างด้วยกันเคยฟังว่าเคยสิแม่เดี๋ยวนี้เขายังสอนในโรงเรียนปะไม่รู้แต่แบบโรงเรียนประถมอะเขายังสอนเพลงเด็กเอ้ยเด็กดีอยู่ปะเราร้องไม่จบเลยนะจำได้แค่ข้อแรกจำได้ถึงข้อ5เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน1นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียมไม่รู้อะไรนะ3เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์4วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน5ยึดมั่นกตัญญู6เป็นผู้รู้หลักการงาน7ไม่รู้ว่าต้องศึกษาเชี่ยวชาญบ้างต้องมานานบางวันไม่เกียจไม่คาด8รู้จักออมประหยัด9ซื่อสัตย์ตลอดกาล10น้ำใจนักกีฬากาฮานหนวกแล้วกันเฮ้ยชาติพัฒนาใช่ป่ะประมาณนี้แหละจำไม่ได้เคยเจอเปาแล้วอยากเจอทุกคนเหมือนกันไว้เจอกันนะอุ๊ยเดี๋ยวเปาไปกินข้าวก่อนนะทุกคนไว้มาคุยกันใหม่ถึงแบบถึงปั๊มแหละกินข้าวก่อนเปามาไลฟ์บ่อยๆนะคิดถึงได้เลยถ้ามีเวลาว่างจะมาไลฟ์คุยกับทุกคนแน่นอนไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายนี่เจเจบ๊ายบายด้วย